ทยเสียงเราโอ้น้ำท่วมปริมาณน้ำอาจจะพิเศษเมื่อเช้านี้ 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพิ่มเติมจากเมื่อวานเนี่ย 360,000 ลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นน้ำที่ได้จากพายุโพดุลนะครับโพดุลที่พัดเข้ามาซึ่งพายุลูกนี้จะ อยู่กับเราเนี่ยประมาณ2วันคือ29กับ30แต่อาจจะถึงไปถึง31สิงหาคมนะครับคาดว่าพายุลูกนี้จะมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นนิ้วที่ดีที่เราได้น้ำเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ในเดือนกันยาเดือนตุลาก็ยังมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมครับอีสานตอนใต้นี่นะครับก็ยังสามารถทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีน้ำไหลเข้าอ่างมาแล้วต่อเนื่องคาดว่าในปีนี้น่าจะมีน้ำเต็มเก็บกักครับในส่วนของการขุดตรงนี้ก็ต้องหยุดก่อนถ้าน้ำมาเยอะครับถ้ามันมีเยอะก็ขุดนี้ก็ต้องหยุดก่อนครับครับผมก็ถือว่าผลของพายุที่เข้ามาวันสองวันนี้จะทำให้มีน้ำเข้าไหลเข้าอ่างใช่ครับมากขึ้นนะครับในปริมาณที่มากครับในปริมาณที่มากขึ้นครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นะพี่ 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ 22% แล้วครับ 22% แล้วครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็น 30% เป็น 50% มันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆครับ